ความรักกันบ้างดีกว่าความรักนี่ไม่เข้าใครออกใครเลยเนาะหน้ามือตามวัวเพราะความรักก็มีหลายคู่หลายคนคล่าสุดนี้เกิดขึ้นกับคุณแม่อายุ62ปีอปี หกสิบสองปีใจยังไหวอยู่เออใจยังไหวอยู่แล้วไปลงรักผอครับเออเพราะว่าสามีตายไปนะคะเมื่อสามเดือนที่ผ่านมาค่ะพอคุยกันถูกอกถูกใจสายเปจะโอนตังค์ให้ผอไปถึงที่แบงก์ที่ธนาคารเลยนะลูกบอกว่างานนี้ลูกวุ่นวายมากลูกหลานห้ามกันจ้าละวันเลยค่ะนี่ให้ดูภาพเนี่ยค่ะกล้องวงจรปิดนี่นี่นี่เห็นไหม ต้องยืนแย่งกันแบบนี้เลยอะ่ะเนี่ยแม่แสง oh. เห็นไหมคะลูกสอนเนเนเๆลูกสอนที่ชี้ให้ดูเนี่ยค่ะก okay, ไม่ยอมเนี่ยไม่ยอม เนี่ยเธออายุ62ปีนะคะเป็นผู้เสียหายแล้วก็ลูกชายของนางแสงเนี่ยค่ะนี่นี่พยายามจะช่วยกันนะคะ,ะเนี่ย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 เออแยกมือถือค่ะวิ่งไล่กันในธนาคารทกศส,ส,สาขาจิงแสนนะคะคือนางแสงไปถอนเงินที่ธนาคารลูกชายก็เอ๊ะผิดสังเกตทําไมตามไปที่ธนาคารดีกว่าขอดูหน่อยแล้วปรากฏนี่ก็ไปวุ่นวายกันอยู่ตรงเนี้ยนะคะก็ขอดูโทรศัพท์ว่าเอ๊ะแม่คุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับมิจฉาชีพ นี่มาทักมาโอนหลอกให้โอนตังหรือเปล่าเพราะนี่มาถึงที่แบงก์เลยนะแต่ปรากฏแม่ไม่ยอมให้ดูกะยื้อแย่งกันแบบนี้ดูที่เนี่ยวุ่นวายกันที่ธนาคารนะคะเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกงงเต๊กเลย<อ>เนี่ยไปคุยไปเคลียร์กันก่อนไหมเมื่อวานเนี่ยค่ะนักข่าวก็ไปเจอกับคุณอภัสรดายมนานะคะหรือว่าคุณกุง้งคนเนี้ยที่เห็นหน้าจอเป็นลูกสาวของนางแสงไปคุยกันที่บ้านค่ะที่เชียงแสนนะคะแล้วก็ เธอเปิดใจเธอบอกแม่มันเจ็บปวดเหลือเกินแม่เนี่ยไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปในกลุ่มสูงวัยหาคู่<ะ>สูงวัยหาคู่กลุ่มเนี้ยก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยเธอบอกว่าแต่ก่อนแม่อยู่กับพ่อ,อก็ไม่มีอะไรก็อยู่ด้วยการรักกันเป็นอย่างดีแต่พ่อเสียชีวิตไปได้3เดือนและทีนี้ประมาณกลางเดือนกันยายนเนี่ยพอแม่เข้าไปกลุ่มเนี้ยพฤติกรรมแม่เปลี่ยนไปค่ะค,คือเอาจริงๆแม่เขาคงเหงาอะ่ะก็อยากหาเพื่อนคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ คุยไปคุยมาไปรู้จักกับผอโรงเรียนหนึ่ง <escal ade. S 1> อยู่ที่ท่าอุเทนนครพนมเขาก็หลอกให้แม่รักอ้างว่าผมาเป็นพ่อไม่ลูกติดนะอยากได้คนมาดูแลแล้วแม่ของเขาก็ป่วยด้วยแม่ผออนะก็เลยแม่เขาก็เลยสงสารไงพ่อไม่ลูกติดแม่ป่วยอีกอะไรอย่างเงี้ยขอยตามเขา เกิดลงรักพอ,อ,อคนนี้แล้วนู่นจะไปถอนตังค์ให้เขาเขาบอกไอ้ระหว่างทางที่จะไปถอนตังค์เนี่ยก็คุยกับพออไปตลอดแล้วพออสอนถอนด้วยนะ,ะว่าวิธีการถอนเงินจะต้องทําอะไรยังไงบ้างคือคอยสอนในโทรศัพท์นั่แหละเนี่ยจนเป็นคลิปนี้แหละค่ะที่เราเห็นไปยื้อยุดฉุดกระชากกันแล้วก็พยายามแย่งโทรศัพท์มือถือกันเพราะว่าเอาจริงๆลูกๆห้ามแล้วไม่ฟังเลยเนี่ย แล้วเวลาถอนตังค์เนี่ยนะหลายคนก็สงสัยอาจจะถอนไปแล้วจะไปโอนให้ที่ไหนเขาบอกว่าพอ,อจะเป็นคนวิดีโอคอลแล้วสอนทุกอย่างเลยโอนไปที่<อ>ไหนอะไรยังไงใช่คือแม่เนี่ยไปจ่ายที่เคาน์เตอร์สวิตแปดห0ื่นบาทพอทางพอไอด้รับเงินแล้วก็จะโอนกลับมาเป็นค่าตั๋วเครื่องบิน28,000บาทนี่เขาตกลงเขาคุยกันแบบนี้แม่ก็ยิ่งเชื่อใหญ่เลยนะคะแล้วเธอไปเจอสลิปบินเป็นการโอนเนี่ยคือ ก่อนหน้านี้น่าจะมีการพยายามโอนแล้วก็โอนสําเร็จได้ด้วยหลายต่อหลายครั้งนะคะเธอบอกเธอเตือนแม่หลายต่อหลายครั้งแม่ก็ไม่ฟังเลยแม่ก็คิดแต่ว่าลูกไม่ยอมให้แม่มีแฟนใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยห้ามไม่ให้คบกับพออ,อลักษณะแบบนั้นที่แม่เข้าใจไปนะคะหลังจากนั้นลูกๆก,ก็พยายามพาแม่เนี่ยไปหาหมอปรากฏว่าอย่างนี้ลูกบอกว่า หมอตรวจแล้วว่าแม่มีอาการจิตเวชจากการลุ่มหลงคิดหาแต่พออ,อไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนน่าเป็นห่วงนะมันมีแบบนี้ด้วยฟังดูค่ะโอ้คุยกันกันหนุงกันหนิงมีอยู่ในโลกสีชมพูเลยค่ะจืาจ่าจๆาใช่ม,มีการชักชวนให้แม่ว่าลงทุนเราเอาเงินมาลงทุนเทรดทองไหมเพราะว่าเขารู้ว่าแม่มีเงินเก็บ เงินลงทุนถ้าเราทุงทุนไปประมาณแปดหมื่นเราจะได้เงินคืนอยู่ที่สองแสนแม่ก็เนาะแม่ก็ไม่รู้ว่ามันเทรทองมันคือยังไงก็เขาก็ส่งรายละเอียดมาให้ดูหมดมกำไรเท่านี้ต่อวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วจากนั้นวันที่สิบม,มีการเริ่มเริ่มเริ่มมีการเคลื่อนไหวคือประมาณเที่ยงครึ่ง นางไปถอนเงินออกบัญชีมาแปดหมืน่นจากนั้นก็เลยมีการทะเลาะก,กันปากเสียงกันว่าเอาไหนบอกว่าเขาโอนเงินมามมแล้วเงินที่จตุเองโอนออกไปอะทําไมไม่นับอีกเนาะยังยังไม่เชื่อหรอว่าเราตอนนี้เราโดนหลอกอืนางก็ไม่เถียงนางก็ไม่พูดจากนั้นวันที่สิบเอ็ดก็คือพาไปแจ้งความอืมมนางก็ไปโรงพักสะดิบดีเลยค่ะครับนางก็ยังหลงหลงเชื่อว่าผู้ชายคนนั้นอะ ตัวระ่วางนั้นโ่อ้ยลูกสาวกุ้มอกกุ้มใจมากเลยนะคะแล้วนี่คุณบิ่มคุณบิ่มเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดใช่ใช่เนี่ยเห็นไหมมีลูกชายเข้าไปห้ามแล้วก็มีคุณบิ่มด้วยคุณบิ่มเนี่ยเป็นญาตินะคะคุณบิ่มบอกเลยนะคะบอกมิจฉาชีพเนี่ยเขามีแอคเคทาเยอะทีเดียวเลยนะและส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีเพื่อนเป็นคนสูงวัยที่กันมีอายุที่กันทั้งนั้นน่ะลูกหลานพยายามทําการตรวจสอบแล้วและรู้อย่างนี้ว่าก่อนหน้านี้แม่แสงเนี่ยโอนตังไปให้เขาสองแสนบาทแล้วแลละตอนนหังี อีก8 0 0 0 0บาทรวมแล้วเท่าไหร่2 8 0 0 0 0บาทานี่เกือบ0 0 0 0 0น่ะอ,อันนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะว่าเอ๊ะมีอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้แต่ว่าญาติๆเองพยายามห้ามพยายามเตือนก็ไม่ฟังอะ่ะสุดท้ายเนี่ยลูกหลานก็ต้องปล่อยให้แม่แสงเนี่ยไปหาพออที่จังหวัดนครพนมนะคะมันมีตัวตนจริงๆหรือเปล่ามีตัวตนหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าแม่แสงเนี่ยไปอยู่กับพออแล้ว,ลวเขาก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวนะคือกลัวว่าอย่างงี้คือ ลูกหลานเขาบอกว่าถ้าไปอยู่กับทางนั้นน่ะแล้วถ้าเกิดไม่สมหวงังน่ะแม่แสงจะฆ่าตัวตายหรือเปล่าทุกวันนี้ก็เลยอยากจะร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบจะได้ไม่ไปหลอกคนอื่นอีก